ที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอำเภอประจันตคามไหลบ่าทะลักท่วมบ้านเกาะตะม้อยหมู่ที่7ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า70หลังคาเรือนข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำมาเร็วจนเก็บไม่ทันหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพงามและทหารจากกรมทหารราบที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้เข้าไปช่วยเหลือสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขยายวงกว้างไปยังหมู่บ้านข้างเคียงด้วย